ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @hmq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of Nome สวัสดีครับพบกับ Eagle of Nome กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเจ้าตำรับน้ำมนต์เดือดเมืองกรุงเก่าหลวงพ่อโบเสกน้ำมนต์จนเดือดพุดพุดเสกทรายให้สิทธิ์ลอยรอบบ้านคู่อริแอบยิงไม่ออกครั้งหนึ่งลูกศิษย์ของท่านถูกลังแกก็มาฟ้องหลวงพ่อท่านก็เมตตาทำไส้เสกไปให้บอกให้ไปโรยรอบบ้านเสร็จแล้วก็ลดน้ำมนต์ให้ไปลูกศิษย์คนนี้กลับไปก็เอาทรายไปโรยไว้รอบบ้านตามที่หลวงพ่อบอกต่อมาไม่นานก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่คอยข่มเหงจะทำร้ายเอาปืนมายิงถึงหน้าบ้านสรุปปืนระเบิดยิงไม่ออกคนร้ายถอยกลับไปอยู่มาไม่ได้นานก็มาอีกทีนี้ตั้งใจจะมาทำร้ายถึงในตัวบ้านเพราะไปยืนยิงนอกบ้านปืนยิงไม่ออกก็เข้ามาทำร้ายถึงในตัวบ้านตอนเข้ามานั้นเป็นตอนมืดสงัดก็ลักลอบเข้ามาในตัวบ้านแต่ผลปรากฏว่าตอนเช้าเจ้าของบ้านตื่นมาเจอพวกเดิมที่มาทำร้ายนอนอยู่ใต้ถุนบ้านโดยที่เจ้าของบ้านก็รู้ว่าพวกนี้มีเจตนาจะมาทำร้ายแต่ก็ถามไปว่ามานอนทำไมที่นี่แต่สิ่งที่ได้ยินคำตอบกลับมาคือหลงอยู่ในป่าหาทางออกไม่เจออีกวิชาของท่านคือการทำแป้งผัดหน้าเป็นเมตตามหานิยมซึ่งท่านใช้ผงนี้ใส่ในพระเครื่องของท่านเชื่อกันว่าใครได้ผงแป้งหลวงพ่อโบหรือมีพระผงหลวงพ่อโบจะมีเมตตามหานิยมเป็นที่รักใคร่เมตตาของคนทั้งหลายมีลูกศิษย์ของท่านทั้งเจ้าชู้เป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อโบวัดโคกขีรันหลวงพ่อโบให้คาถาคุ้นแผนชมตลาดไว้เสกแป้งผัดหน้าตอนเรียนได้สาวแจ่มๆเปลี่ยนหน้าทุกวันได้งานเข้าเป็นช่างที่การบินไทย 4-5 ปีต่อมารวยไม่แน่ใจว่าจากงานหรือแม่ยกสาวๆรวยๆก็ไม่รู้อีกวิชาหนึ่งที่ขึ้นชื่อและเป็นเอกลักษณ์ของท่านคือวิชาน้ำมนต์จินดามณีท่านจะเสกจนน้ำธรรมดาที่อยู่ในบาตรเดือดพุดๆเหมือนน้ำร้อนเดือดๆได้อย่างน่าอัศจรรย์น้ำมนต์ของท่านเด่นทางด้านค้าขายเป็นของที่พ่อค้าแม่ค้าแถวๆวัดจะขาดกันไม่ได้ต้องมีติดร้านกันทุกร้านจนชาวอยุธยาตั้งสมญาให้ท่านว่าเจ้าตำรับน้ำมนต์เดือดเมืองกรุงเก่าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่